ในโลกอนาคตปีที่104คนรวยและคนจนถูกแยกออกจากกันสถานที่คนรวยอยู่เรียกว่าดินแดนในฝันนอกชายฝั่งส่วนสถานที่คนจนอยู่นั้นเรียกว่าฟากแรงแขนที่มีแต่อาชญากรรมมีความวุ่นวายซึ่งดินแดนนอกชายฝั่งนั้นจะมีคนรวยอาศัยอยู่แค่ 3% ของประชากรทั้งหมดแล้วผู้ที่จะข้ามไปได้นั้นก็ต้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์และที่สำคัญแต่ละคนจะได้รับโอกาสครั้งเดียวในการทดสอบเพื่อข้ามไปยังดินแดนที่สุขสบายและดินแดนที่เขาว่ากันนั้นมันจะสุขสบายตามที่เขาพูดจริงหรือไม่ถ้าอยากรู้เราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมัลละกอแมนและซีรีส์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า 3% ซีซั่น1ในโลกอนาคตที่สกปรกซ่อมซ่อหนุ่มสาวที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ต่างลังไหลกันไปยังสถานที่ทดสอบเพื่อแย่งชิงสิทธิ์ไปยังดินแดนในฝันนามว่าที่นอกชายฝั่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับเมื่อโลกของเราถูกแยกออกเป็น2ฝากฝากหนึ่งอุดมสมบูรณ์ส่วนอีกฝากหนึ่งแรงแค้นแต่ระหว่างทั้งสองฝากก็มีสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการคัดสรรสำหรับหนุ่มสาวที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์จะได้รับโอกาสเพียงครั้งเดียวในการเข้ารับการทดสอบและผู้ที่ถูกเลือกก็ไม่เคยกลับมายังดินแดนแร้งแค้นอีกเลยหรือเรียกอีกอย่างว่ากลุ่มชน 3% นั่นเองในปีที่104แห่งกระบวนการคัดสรรหนุ่มสาวทุกคนต่างตื่นเต้นและมีความหวังที่จะได้เป็นกลุ่มชน 3% ซึ่งในการทดสอบก็จะอยู่ในสายตาและการตัดสินใจของหัวหน้ากระบวนการคัดสรรอย่างอิซิเคียวชายผู้มีความลับซ่อนอยู่และด่านแรกนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นด่านพื้นฐานนั่นก็คือการสัมภาษณ์มีหลายคนที่ถูกคัดออกตั้งแต่ด่านนี้เนื่องจากมีคุณสมบัติหรือการตอบคำถามที่ไม่ชัดเจนแต่ก็มีอีกหลายๆคนที่ผ่านเข้ารอบเพื่อเข้ารับการทดสอบในด้านต่อไปแต่ก่อนที่จะได้รับการทดสอบผู้ที่ผ่านคัดเลือกในด่านแรกจะต้องทำการสแกนเพื่อยืนยันตัวตนซึ่งหนึ่งในผู้เข้ารับอย่างโจแอนนาก็สังเกตเห็นว่ามีคนปลอมตัวเข้ารับการคัดเลือกนั่นก็คือราฟาเอลแต่ราฟาเอลก็ไม่ได้สะทกสะท้านอะไรแถมยังผ่านเครื่องสแกนไปได้ง่ายๆถึงแม้ในใจก็แอบกลัวว่าจะถูกจับได้ก็เถอะเมื่อมีการยืนยันตัวผ่านไปผู้เข้ารับทุกคนก็เข้าสู่บททดสอบในด่านต่อไปทันทีโดยด่านนี้มีชื่อว่าลูกบาสซึ่งกติกาก็มีอยู่ว่าผู้เข้ารับจะต้องต่อตัวต่อเป็นลูกบาสให้ได้จำนวน9ลูกภายในเวลาที่กำหนดหากใครที่ไม่ได้ครบหรือขาดไปแม้แต่ชิ้นเดียวก็จะถือว่าตกรอบและถูกคัดออกโดยไม่มีข้อแม้ในตอนนั้นผู้คุมได้แบ่งผู้เข้ารับออกเป็นกลุ่มละ8คนเพื่อให้ง่ายต่อการทดสอบพอเริ่มการทดสอบทุกคนต่างแย่งกันโกยตัวต่อมาไว้ที่ตนเองให้มากที่สุดและหนึ่งในผู้เข้ารับอย่างมิชลินก็ได้ช่วยโกยตัวต่อไปให้กับโฟนันโดหนุ่มพิการที่ทำให้เขาเสียเปรียบผู้เข้ารับคนอื่นๆทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะต่อลูกบาสให้ครบโดยไม่มีใครสนใจใครทั้งนั้นจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายมิชลินไม่สามารถต่อลูกบาสชิ้นสุดท้ายได้สำเร็จแต่โดยไหวพริบและความฉลาดของโฟนันโดก็ได้ช่วยเธอเอาไว้จนเธอสามารถผ่านเข้ารอบมาได้ส่วนราฟาเอลก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ต่อลูกบาสชิ้นสุดท้ายไม่สำเร็จเช่นกันแต่เขาก็ใช้วิธีสกปรกโดยการหยิบลูกบาสของคนข้างๆมาอย่างหน้าดานๆซึ่งผลการตัดสินก็คือราฟาเอลผ่านเข้ารอบและคนที่ถูกแย่งลูกบาสก็ตกรอบและถูกคัดออกโดยไม่มีสิทธิ์แก้ตัวใดๆทั้งสิ้นซึ่งสิ่งที่ราฟาเอลทำก็ทำให้เขาถูกผู้เข้ารับคนอื่นบูลลี่เนื่องจากว่ามันไม่ยุติธรรมและไม่สมเหตุสมผลที่คนเห็นแก่ตัวอย่างราฟาเอลเข้ารอบมาได้ด้วยวิธีสกปรกแต่ก็ดูเหมือนว่าตัวเขานั้นจะไม่ได้แคร์ใครหน้าไหนทั้งสิ้นแถมยังทำตัวกลางหาเรื่องคนอื่นไปทั่วจนถูกรุมกระทืบโดยที่ไม่รู้เลยว่าทุกการกระทำของเขามีโจแอนนาจับตามองอยู่ตลอดและก็ดูเหมือนว่าเธอจะรู้จุดประสงค์ที่ทำให้เขาทำแบบนั้นด้วยเช่นกันหลังจากนั้นเธอยังยื่นข้อเสนอให้เขาช่วยเหลือเธอเพื่อแลกกับการไม่เปิดเผยความลับเรื่องที่เขาปลอมตัวตนเข้ามาซึ่งในขณะเดียวกันทั้งด้านของอีซิเคียวก็ได้รับรายงานว่ามีกลุ่มผู้ต่อต้านปะปนเข้ามาในกลุ่มของผู้เข้ารอบนั่นก็คือมิเชลินกับบรูน่าหนึ่งในสองคนนี้คือคนของกลุ่มต่อต้านทั้งคู่จึงถูกนำตัวไปสอบสวนโดยมอบอำนาจให้กาเซียซึ่งพวกเธอก็ได้ให้การว่าไม่รู้จักคนของกลุ่มต่อต้านและเริ่มโทษกันไปมา
กาเซียจึงเปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้อยู่เพียงลำพังเพื่อตกลงกันว่าใครกันแน่ที่พูดโกหกทั้งคู่รู้ว่านี่เป็นการเข้าใจผิดมิเชลินจึงวางแผนจัดการกับกาเซียโดยตกลงกับบรูนาวาจะเข้าจู่โจมกาเซียพร้อมกันแล้วพากันหนีออกไปจากที่นี่ให้ไกลเพราะถ้าพวกเธอคนใดคนหนึ่งไม่ยอมรับสารภาพก็จะต้องตายทั้งคู่พอกาเซียกลับมามิเชลินก็ให้สัญญาณบรูโน่จึงจู่โจมใส่กาเซียทันทีซึ่งนั้นก็ทำให้เธอถึงแก่ความตายเพราะถูกยิงจากจุดนี้หนังก็เฉลยให้เรารู้ว่าคนของกลุ่มต่อต้านก็คือมิเชลินซึ่งสาเหตุที่พวกเขาต่อต้านก็เพราะกระบวนการคัดเลือกไม่ควรเกิดขึ้นทุกคนควรได้รับสิทธิ์ในการใช้ชีวิตที่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมิเชลินจึงถูกส่งมาที่นี่เพื่อเป้าหมายบางอย่างและเธอก็ใช้บรูโน่เป็นแพะรับบาปเพื่อที่จะทำตามเป้าหมายต่อไปนั่นเองหลังจากที่เรื่องทั้งหมดคลี่คลายการทดสอบในด่านต่อไปก็ได้เกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะเข้ารับการทดสอบผู้ผ่านเข้ารอบจะต้องสแกนความสมบูรณ์ของร่างกายซึ่งทุกคนก็มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงดีแม้แต่ฟอร์นาโดเขาถูกพาตัวไปพบแพทย์เนื่องจากว่ามีรอยฟกช้ำตรงกลางหลังซึ่งหมอก็ได้รักษาและให้ความหวังกับเขาว่าหากเขาสามารถเป็นกลุ่มชน 3% ได้เขาจะได้รับการรักษาอย่างเต็มที่และมีโอกาสที่จะได้กลับมาเดินได้อีกครั้งแล้วหลังจากนั้นเขาก็ถูกส่งตัวกลับมาเพื่อเขาร่วมการทดสอบกับเพื่อนกลุ่มเดิมซึ่งด่านนี้มีชื่อว่าเหรียญกติกาก็มีอยู่ว่าทุกคนจะต้องช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์หุ่นขี้ผึ้งจำลองให้ถูกต้องภายใน15นาทีหากทำไม่ได้ก็จะต้องถูกคัดออกทั้งทีมเฟอร์นันโดที่ได้ความหวังและกำลังใจจากหมอก็เริ่มวิเคราะห์สถานการณ์ออกมาว่ามันเป็นการวางยาพิษเนื่องจากสามีแอบมีชู้เขาได้อธิบายเหตุผลทุกอย่างให้คนอื่นได้ฟังซึ่งทุกคนก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยกับความคิดของเฟอร์นันโดนั่นทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะพิการก็ตามแต่ความคิดนั้นกลับถูกราฟาเอลคัดขานเพราะราฟาเอลมองว่าสถานการณ์นี้ไม่เกี่ยวกับการวางยาพิษเลยแต่เป็นการแพ้เหรียญต่างหากเขาได้อธิบายสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาและสามารถตอบคำถามที่ทุกคนสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ได้ซึ่งก็มีเอ็นจูน่าคอยเสริมทัพอีกแรงถึงแม้ว่าเธอจะนั่งอยู่เฉยๆแต่ทว่าเธอนั้นกลับมองสถานการณ์นี้ออกอย่างทะลุปรุโปร่งเมื่อราฟาเอลสามารถอธิบายสถานการณ์ได้ดีกว่าการวิเคราะห์ของเฟอร์นันโดก่อนหน้านี้จึงเป็นอันตกไปทำให้เขารู้สึกไม่ชอบขี้หน้าราฟาเอลขึ้นมาแต่เมื่อยืนยันคำตอบสิ่งที่ราฟาเอลคิดกลับถูกต้องทั้งหมดแต่ก็ใช่ว่าทุกคนในทีมจะผ่านการคัดเลือกเพราะทุกๆบททดสอบจะต้องมี1คนถูกคัดออกทำให้ตอนนี้มีสมาชิกเหลือเพียง7คนเพื่อผ่านเข้ารอบในด่านต่อไปและการทดสอบต่อไปมันก็ง่ายมากนั่นก็คือเลือกสมาชิกที่มีประโยชน์น้อยที่สุดออกจากทีม1คนตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งการทดสอบนี้อีซีเขียวก็ได้มอบหน้าที่ให้กับอาลีนผู้ช่วยคนใหม่ที่ทางการส่งมาให้ดูแลการทดสอบในครั้งนี้แทนแต่หลังจากที่อีซีเขียวออกไปได้ไม่นานอาลีนก็ถือวิสาสะเข้ามาดูกล้องวงจรปิดในฟากแรงแขนจนเธอได้เจอกับอีซีเขียวที่แต่งตัวซอมซอและพยายามจะซ่อนอะไรบางอย่างเธอจึงรายงานเรื่องนี้กับกองทัพซึ่งทางสภาก็ได้มอบหมายให้เธอสืบมาว่าอิซิเคียวซ่อนอะไรไว้กันแน่ทางด้านของผู้เข้ารอบที่ตอนนี้ถูกนำตัวมายังห้องโล่งห้องหนึ่งโดยในสถานที่นี้มีเพียงถุงใส่เหรียญที่วางไว้กลางห้องซึ่งเหรียญที่ว่านี้มีจำนวน6เหรียญเท่านั้นกับผู้เข้ารอบอีก7คนพวกเขาต้องช่วยกันตัดสินใจว่าจะให้ใครออกแน่นอนว่าคนแก่อย่างราฟาเอลเลือกเฟอร์นันโดเนื่องจากว่าเขาเป็นคนพิการและอาจจะสร้างภาระให้กับคนในทีมซึ่งเหตุผลที่ราฟาเอลพูดมาทำให้ผู้เข้ารับที่เหลือเริ่มเห็นด้วยกับเขาแต่ฟอร์นันโดก็แย้งขึ้นมาว่าถ้าจะตัดสินกันแบบนี้เขาก็ขอเลือกโจเอนนาเพราะด่านที่แล้วเธอเอาแต่นั่งเฉยๆไม่ช่วยอะไรทีมเลยนั่นจึงทำให้สถานการณ์ในตอนนี้เริ่มเข้าสู่ความตึงเครียดเพราะไม่มีใครอยากถูกคัดออกจนในตอนนี้เหลือเวลาเพียง3นาทีสุดท้ายฟอร์นันโดก็ได้ขอความเห็นจากคนในทีมด้วยการบอกว่าเขามีความหวังที่จะกลับมาเดินได้อีกครั้งนั่นจึงทำให้เขาเสนอวิธีจับผ้าสั้นผ้ายาวใครที่จับได้ผ้าสั้นก็ถือว่าตกรอบไปมันเป็นวิธียุติธรรมและรวดเร็วที่สุดในตอนนี้ซึ่งคนที่จับได้ผ้าสั้นนั่นก็คือโจเอนนาแต่ทว่าเธอนั้นกลับดูไม่สะทกสะท้านกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
พอหมดเวลาเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาเปิดประตูให้พวกเขาคนที่จับได้ผ้าขาวก็หยิบเหรียญแล้วออกจากห้องไปอย่างสบายใจจนเหลือแค่ลูคัสกับโจแอนนาเขาในตอนนั้นพูดเยาะเย้ยเธอเป็นการบอกลาก่อนที่จะล่วงลงไปเอาเหรียญในถุงแต่ก็ต้องพบว่าเหลือเพียงแค่ถุงเปล่าแต่กว่าที่เขาจะรู้ตัวโจแอนนาก็ใช้เหรียญสุดท้ายเป็นบัตรผ่านทางเพื่อไปยังด่านต่อไปซึ่งทุกการกระทำของพวกเขาก็อยู่ในสายตาของอิซิเคียวที่กลับมาตอนไหนก็ไม่รู้ไว้พริบของโจแอนนาทำให้อิซิเคียวทึ่งมากเพราะเมื่อย้อนดูกล้องวงจรปิดก็พบว่าเหรียญได้อยู่กับโจแอนนาตั้งแต่แรกแล้วพอทีมเห็นว่าคนที่เดินออกมาเป็นโจแอนนาทุกคนก็ดูแปลกใจและสงสัยว่าลูคัสหายไปไหนซึ่งโจแอนนาก็ได้ไขข้อข้องใจของทีมว่าลูคัสไม่ได้เหรียญพร้อมกับโชว์เหรียญให้ทุกคนดูแบบสวยๆหลังจากที่ผ่านด่านการคัดคนไร้ประโยชน์ออกจากทีมก็เหลือผู้ที่ผ่านเข้ารอบน้อยลงด่านต่อไปที่ผู้เข้ารอบจะต้องเจอก็คือด่านอุโมงค์ซึ่งจุดประสงค์หลักของอิซิเคียวที่สร้างด่านนี้ขึ้นมาก็เพื่อทดสอบสปิริตและคุณสมบัติของผู้เข้ารอบว่าสามารถละทิ้งอดีตอันเลวร้ายของตัวเองได้หรือเปล่าและกลุ่มแรกที่ได้เข้าทดสอบก็คือกลุ่มของโจแอนนาพวกเขาไม่มีความกังวลใดๆเลยเพราะคิดว่ากติกาของด่านนี้ง่ายมากๆเพียงแค่เดินผ่านอุโมงค์ออกไปให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้นแต่พอก็ไปถึงในอุโมงค์ทุกคนกลับเปลี่ยนความคิดและอยากออกไปจากอุโมงค์นี้ให้ไวที่สุดเพราะว่าภายในอุโมงค์นี้มีการปล่อยแก๊สอะไรบางอย่างที่มีผลต่อกลีบสมองทำให้ผู้เข้ารอบทุกคนเห็นภาพหลอนในอดีตอันเลวร้ายของตนเองแล้วพากกันสติแตกจนลืมว่าพวกเขาต้องออกจากอุโมงค์ซึ่งในด่านทดสอบนี้หนังก็ทำให้เราได้เห็นถึงอดีตอันเลวร้ายของโจแอนนาว่าจริงๆแล้วเธอเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีแม่แต่คนเลี้ยงดูเธอจึงเรียนรู้การใช้ชีวิตที่ผ่านมาด้วยตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งเธอพลาดไปยิงลูกชายผู้ที่มีอิทธิพลในฝากเร่งแค้นมันจึงกลายเป็นตราบาปที่ติดตัวเธอมาและเธอพยายามที่จะหนีความผิดของตนเองจึงไปขอร้องให้คนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ลงทะเบียนช่วยลงทะเบียนให้เธอนั่นก็คือการฝังชิปแสดงตัวตนหรือการปลอมตัวตนนั่นแหละนั่นจึงทำให้เธอได้ชื่อตามเจ้าของชิปเก่าว่าโจแอนนาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบเป็นตัวเบิกทางไปอยู่อีกฝากที่ดีกว่านั่นเองและเธอก็เป็นคนเดียวในกลุ่มที่สามารถทิ้งอดีตที่ตามหลอกหลอนแล้วพาตัวเองมายังประตูทางออกแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะนี่เป็นการทดสอบแบบกลุ่มการที่จะออกจากอุโมงค์นี้ได้ก็ต้องออกมาแบบกลุ่มเช่นกันนั่นจึงทำให้เธอรีบกลับไปช่วยเพื่อนร่วมทีมที่กำลังสติแตกและเริ่มทำร้ายกันเองจนวินาทีสุดท้ายเธอก็สามารถพาเพื่อนทุกคนผ่านด่านนี้ออกมาได้สำเร็จถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีสภาพที่ย่ำแย่จากการโดนตอกย้ำอดีตที่ไม่น่าจดจำและหลังจากที่ผ่านด่านทดสอบกันมาได้เจ้าหน้าที่ก็พาผู้ผ่านเข้ารอบไปพักผ่อนซึ่งในขณะเดียวกันทั้งด้านของอิซิเคียวก็มีเด็กชายจากฝากแร่งแขนแอบลักลอบเข้ามาหาซึ่งเด็กชายคนนี้ก็คือสิ่งที่อิซิเคียวพยายามซ่อนนั่นเองเขาคอยดูแลเด็กชายคนนี้อย่างเงียบๆมาโดยตลอดแต่ช่วงนี้เขาไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เนื่องจากว่าอาลีนคอยจับตาดูเขาอยู่นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กชายผู้หิวโหยมาหาเขาถึงที่นี่ทั้งด้านของผู้เข้ารอบพวกเขาก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าบททดสอบด่านใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วเพราะพวกเขาถูกขังอยู่ในโกดังที่ไม่มีทั้งน้ำและอาหารมีเพียงหน้าจอที่แสดงตัวเลข1กับ0เท่านั้นและไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นแต่หนึ่งในผู้เข้ารอบอย่างมาโกก็สามารถเข้าใจถึงหลักการในด่านนี้ได้เขาให้ผู้เข้ารอบทุกคนมารวมตัวกันแล้วช่วยกันจำตัวเลขตำแหน่ง1กับ0และหลังจากนั้นก็ให้คนที่เหลือไปประจำที่รอในห้องของแต่ละกลุ่มเพื่อดึงคันยกตามตัวเลขหลังจากนั้นก็มีน้ำกับอาหารชุด1ตกลงมาซึ่งมันก็ไม่เพียงพอต่อจำนวนที่มีอยู่และแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เพราะแต่ละหน้าที่มีความสำคัญเท่ากันพวกเขาจึงตกลงกันว่าจะให้อาหารเรียงตามตัวอักษรดังนั้นในการจดจำตัวเลขและการดึงคันโยกดำเนินไปอย่างรวดเร็วเพื่อแลกกับอาหารครั้งละ1ชุดทำให้คนที่เหลือที่ยังไม่ได้อาหารเริ่มหิวและหมดแรงจนทำให้พวกเขาเริ่มสติแตกจนในที่สุดพวกเขาก็แตกคอกันในขณะนี้กรรมการที่กำลังจับตาดูอยู่จึงขอร้องให้อิซิเคียวหยุดการทดสอบเนื่องจากว่าหนึ่งในผู้เข้ารอบเป็นผู้หญิง
ที่ตัวเล็กและยังไม่ได้กินอาหารเธออาจจะเป็นอันตรายได้แต่อิซิเคียวกลับไม่เห็นด้วยเพราะเขายังไม่สามารถคัดเลือกคนออกได้เนื่องจากว่าผู้เข้ารอบทุกคนช่วยกันทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่มีใครเอาเปรียบใครเมื่อเป็นเช่นนั้นอีซิเคียวจึงทำการเปลี่ยนวิธีใหม่เพื่อดูทัดแท้และไหวพริบของแต่ละคนโดยการส่งอาหารทั้งหมดไปให้ผู้เข้ารอบเด็กน้อยผู้หิวโหยต่างพากันกระโจนใส่อาหารอย่างบ้าคลั่งแต่มิชลีนก็ได้เตือนสติและให้ทุกคนอยู่ในความสงบเพื่อที่จะแบ่งอาหารให้ทุกคนเท่ากันเมื่อได้กินอาหารทุกคนก็แฮปปี้แต่มาโก้ก็ดูเหมือนจะไม่เข้าพอใจสักเท่าไหร่ที่ผู้เข้ารอบสนใจแต่ปากท้องของตัวเองไม่คิดที่จะหาทางออกไปจากที่นี่เนื่องจากว่ามีอาหารจำนวนจำกัดและถ้าอาหารหมดแต่ยังออกไปจากที่นี่ไม่ได้ทุกคนก็จะต้องตายนั่นจึงทำให้มาโก้กลายเป็นผู้นำของกลุ่มพาพวกผู้ชายที่มีร่างกายกำยำไปช่วยงัดประตูทางออกจนสำเร็จแต่ทว่าในตอนนั้นมันก็กลับมีประตูซ้อนกันอยู่อีกหนึ่งบานซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ได้ใช้พลังงานกันไปเยอะมากทำให้พวกเขาหิวและอาหารก็ไม่เหลืออีกแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นมาโก้จึงตัดสินใจทำสิ่งที่ผิดมหันต์นั่นก็คือการปล้นอาหารของคนที่ไม่ได้ช่วยหาทางออกและมันก็เริ่มรุนแรงขึ้นกลายเป็นการทำร้ายร่างกายเพื่อแย่งอาหารจนบางคนเสียชีวิตส่วนคนที่เหลือก็ถูกนำตัวไปขังไว้ที่ประตูทางออกในตอนนั้นอีซิเคียวจึงได้เห็นทัดแท้ของมาโก้ที่ทำเหมือนช่วยเหลือศูนย์รวมก่อนหน้านี้เป็นเพียงแค่ฉากบังหน้าเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วมาโก้เป็นคนเห็นแก่ตัวและมีสัญชาตญาณความดิบเถื่อนคนหนึ่งในตอนนั้นนั่นเองสัญญาณเตือนภัยก็ได้ดังขึ้นเนื่องจากว่าอาลินได้บุกรุกห้องส่วนตัวของอิซิเคียวเพื่อสืบค้นความลับที่อิซิเคียวซ่อนเอาไว้แต่เธอก็ดันถูกจับได้ซะก่อนทำให้มีการประชุมด่วนเกิดขึ้นอิซิเคียวจึงโต้กลับสภาโดยที่ไม่สนใจใครทั้งสิ้นเนื่องจากว่าสภาส่งอาลินมาเป็นสปายเพราะสงสัยในกระบวนการคัดสรรของเขานั่นจึงทำให้เขาออกจากการประชุมทันทีแล้วรีบกลับมาควบคุมการทดสอบต่อทั้งด้านของผู้เข้ารอบเฟอร์นันโดที่เห็นความป่าเถื่อนของมาโก้จึงรีบเข้ามาเตือนกลุ่มของตัวเองทันทีซึ่งมิเชลินก็รีบบอกให้ทุกคนทำรั้วป้องกันอย่างเงียบๆส่วนโจเอนนาเธอคนนี้แตกต่างจากทุกคนจริงๆในขณะที่ทุกคนกำลังอยู่ในความวุ่นวายเธอกลับตัดสินใจปีนขึ้นไปบนปล่องส่งอาหารซึ่งอิซิเคียวก็รับรู้ได้ถึงการมาของเธอก็เลยทำการมาดักรอแล้วพาเธอมาดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นก่อนที่เขานั้นจะเอาเนื้อชิ้นดีมาให้เธอชิมแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้เอาเนื้อเข้าปากอิซิเคียวก็พูดออกมาว่าถ้าเธอกินเธอก็จะถูกคัดออกตอนนี้เลยแต่ถ้าเธอไม่กินแล้วกลับไปช่วยผู้เข้ารอบที่เหลือเธอก็ยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบต่อไปซึ่งในขณะเดียวกันทางด้านของมาโก้ก็กำลังไล่ตามราฟาเอลที่คิดทรยศเพราะเขามองว่าสิ่งที่มาโก้ทำมันรุนแรงเกินไปขณะกรรมการไม่ได้ต้องการให้ผู้ทดสอบทำร้ายกันเองแบบนี้แน่ๆเขาจึงหนีไปหาพวกมิชลินที่กำลังทำรั้วป้องกันอยู่ทุกคนได้แต่ขอร้องมิชลินว่าอย่าปล่อยให้ราฟาเอลเข้ามาเพราะก่อนหน้านี้เขาอยู่ข้างมาโก้ราฟาเอลที่ได้ยินแบบนั้นจึงตัดสินใจกระซิบบอกความลับบางอย่างให้มิชลินได้รู้เธอจึงยอมให้เขาเข้ามาซึ่งในตอนนี้หนังก็ได้แสดงให้เราเห็นว่าอดีตของราฟาเอลเคยเป็นสมาชิกของกลุ่มต่อต้านและชื่อจริงๆของเขาก็คือจิอาโก้เขาเคยได้รับการคัดสรรเมื่อปีที่แล้วแต่ถูกคัดออกตั้งแต่วันแรกพอมาปีนี้เขาเลยขโมยชิปของน้องชายตัวเองที่ชื่อว่าราฟาเอลแล้วปลอมตัวเข้ามาสู่กระบวนการคัดสรรอีกครั้งและเหตุผลนั้นเกิดเพื่อที่จะมากำจัดอิซิเคียวและกระบวนคัดสรรนี้นั่นเองซึ่งความลับที่เขาบอกกับมิชลินก็น่าจะเป็นเรื่องนี้เธอจึงยอมช่วยเขาณปัจจุบันมาโก้กับพวกก็พยายามพังรั้วของมิชลินอย่างบ้าคลั่งเพื่อที่จะแย่งอาหารแต่ในขณะเดียวกันโจเอนาที่ตัดสินใจกลับมาช่วยเพื่อนก็ปล่อยตัวผู้เข้ารอบที่ถูกขังไว้ออกมานั่นจึงทำให้พวกเขาเข้ามารุมทำร้ายพวกของมาโก้จนกระทั่งสัญญาณประตูได้เปิดออกผู้เข้ารอบทุกคนจึงพากันวิ่งออกไปจากโกดังแห่งนี้ทิ้งไว้แต่พวกของมาโก้ที่โดนรุมปังตายจนไม่สามารถพาตัวเองไปยังทางออกได้ทันทีนี่ก็เท่ากับว่าพวกเขาตกรอบและถูกทิ้งให้ตายอยู่ที่นี่ส่วนผู้ที่เข้ารอบผ่านมาได้ก็ได้รับการต้อนรับจากอิซิเคียวและคณะกรรมการอย่างดีที่พวกเขาผ่านการทดสอบที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่มันก็ไม่ธรรมดา
จนตอนนี้เหลือผู้เข้ารับแค่เพียง 9% เท่านั้นมาถึงตอนนี้ไม่ใช่แค่ผู้เข้ารับอย่างเดียวที่กำลังถูกกดดันจากการทดสอบแต่หัวหน้าการคัดสรรอย่างอีซีเคียวก็กำลังเจอบททดสอบที่ทำให้เขาต้องผวาเหมือนกันเพราะเขาถูกอาลินแบล็กเมย์เรื่องเด็กที่เขาพยายามปกปิดมาโดยตลอดเพื่อที่เธอจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าในการคัดสรรแทนอีซีเคียวย้อนกลับไปในอดีตอีซีเคียวมีภรรยาที่ชื่อว่าจูเลียซึ่งเธอนั้นก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์แต่ว่าดันมีผู้เข้ากระบวนการคัดสรรคนหนึ่งและพูดเรื่องราวของลูกตัวเองในการทดสอบด้านนี้จูเลียจึงตัดสินใจให้เธอคนนั้นตกรอบไปในทันทีซึ่งทำให้คณะกรรมการคนอื่นๆสงสัยในการกระทำของเธอว่าทำไมเธอนั้นถึงคัดผู้เข้าร่วมกระบวนการคนนั้นออกเพราะจากข้อมูลที่แสดงให้เห็นเธอคนนั้นมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้เข้ารับครบทุกอย่างแต่จูเลียก็สามารถหาข้อมาแก้ต่างให้ตัวเองได้จนกระทั่งวันหนึ่งกลุ่มต่อต้านได้ก่อจลาจลในฟากแรงแขนอิซิเคียวจึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุแต่ทว่าบังเอิญมีผู้บริสุทธิ์โดนลูกหลงเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปดูก็เจอกับเด็กชายคนหนึ่งซึ่งเด็กชายคนนี้ก็ทำให้จูเลียเสียอาการและจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อเหตุการณ์สงบลงแต่จูเลียเธอก็ยังไม่สงบเพราะว่าเธอนั้นได้เผลอไปทำร้ายร่างกายของผู้เข้ากระบวนการคัดสรรคนหนึ่งเนื่องจากว่าเธอคนนั้นมาขอโอกาสให้ตัวเองเข้ารอบเพราะเธอรู้ว่าจูเลียไม่ให้ความเป็นธรรมแก่เธอเพราะว่าเธอพูดถึงเรื่องลูกจูเลียที่ยิ่งได้ฟังเรื่องของลูกเธอก็สติหลุดจนทำให้เธอพลั้งมือทำร้ายผู้ร่วมกระบวนการคนนั้นไปอีซิเคียวที่เห็นว่าจูเลียนั้นทำเกินกว่าเหตุและกำลังมีเรื่องปิดบังเขาจึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้เธออย่าบอกความลับของเธอให้เขาได้รู้เนื่องจากว่าตอนนี้สภารับรู้เรื่องการกระทำของเธอแล้วและพวกเขานั้นก็อยากให้เธอไปที่ศูนย์บำบัดนอกชายฝั่งซึ่งมันเป็นที่ที่ไม่มีใครอยากไปนั่นจึงทำให้จูเลียยอมรับกับอิซิเคียวว่าเธอมีลูกก่อนที่จะมาเจอกับอิซิเคียวซึ่งเด็กชายที่เจอในวันก่อจลาจลคนนั้นก็คือลูกของเธอเธออยากเจอลูกมากเพราะหลังจากที่เธอคลอดเธอก็ไม่ได้เห็นหน้าลูกของเธออีกเลยและหลังจากที่ผู้เข้าร่วมกระบวนการคัดสรรคนนั้นมาพูดเรื่องลูกให้เธอฟังเธอก็เลยรู้สึกเกลียดที่คนมีโอกาสได้ดูแลลูกและใช้ชีวิตอยู่กับลูกแต่เธอนั้นกลับทำแบบนั้นไม่ได้เลยและปล่อยให้ลูกต้องเผชิญอยู่กับโลกที่แสนโหดร้ายวันหนึ่งเธอจึงตัดสินใจแต่งตัวซอมซ้อเพื่อไปตามหาลูกที่ฟากแรงแขนแต่อิซิเคียวก็ห้ามไว้ทันเพราะถ้าเธอออกไปจากที่นี่เมื่อไหร่ก็จะไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้อีกเลยเมื่อเห็นว่าเป็นแบบนั้นอิซิเคียวจึงตัดสินใจส่งตัวเธอไปยังสถานบำบัดนอกชายฝั่งด้วยตนเองเพื่อที่จะปกป้องเธอแต่สุดท้ายด้วยความคิดถึงลูกแต่ก็ไม่มีวันไหนเลยที่ได้เจอกับลูกทำให้จูเลียตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมอิซิเคียวถึงคอยดูแลเด็กคนนั้นอย่างลับๆนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นลูกของจูเลียนั่นเองณปัจจุบันผู้เข้ารับ 9% สุดท้ายหลังจากที่ผ่านบททดสอบกันมาอย่างหนักหน่วงแล้วอิซิเคียวก็ได้ให้ของขวัญสำหรับทุกคนนั่นก็คือห้องส่วนตัวสุดหรูนั่นเองซึ่งด่านทดสอบในด่านต่อไปก็ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ผู้เข้ารับก้าวเข้าสู่ห้องส่วนตัวซึ่งในด่านนี้เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเพราะคณะกรรมการได้เชิญครอบครัวผู้เข้ารอบมาเกลี้ยกล่อมให้ออกจากการทดสอบพร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งผู้เข้ารับจึงต้องเลือกระหว่างครอบครัวหรือตัวเองซึ่งคนแรกก็คือโฟนาโดเมื่อเขาได้เห็นเงินที่จะได้รับเขาก็เลือกที่จะกลับไปกับครอบครัวพร้อมกับเงินที่ฟากแรงแขนแต่พ่อของเขากลับไม่ยอมให้ทำแบบนั้นเนื่องจากว่าพ่อของเขาอยากให้เฟอร์นันโดได้มีชีวิตที่ดีและมีโอกาสที่จะได้เดินใหม่อีกครั้งพ่อของเขาในตอนนั้นพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขามาถึงจุดนี้และพูดขอร้องให้เขาอยู่ร่วมการคัดสรรต่อคนต่อมาก็คือราฟาเอลแม่ที่กำลังตั้งท้องแก่ได้เกลี้ยกล่อมราฟาเอลริชิอาโกให้ออกจากการทดสอบเพราะครอบครัวต้องการเงินแต่ราฟาเอลก็ยังยืนยันว่าจะไม่ออกจากการทดสอบเพราะเงินไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นแม่ก็เลยขู่จะบอกเรื่องที่เขาปลอมตัวตนเป็นน้องชายมาเข้าร่วมในการคัดสรรอีกครั้งและนั่นก็ทำให้เขาขู่แม่คืนว่าเขาก็จะบอกว่าแม่เป็นคนสั่งให้ทำหลังจากที่จบประโยคนั้น
แม่ก็ผิดหวังในการตัดสินใจของราฟาเอลมากเพราะเขาได้ละทิ้งครอบครัวเพื่อความสุขสบายของตัวเองซึ่งก็มีผู้เคารพหลายๆคนที่เดินหอบเงินกลับบ้านพร้อมครอบครัวทางด้านของมิเชลีนที่ไม่มีครอบครัวเพราะตั้งแต่เธอเกิดเธอก็ไม่มีพ่อหรือแม่มีแต่พี่ชายที่คอยดูแลมาโดยตลอดจนวันหนึ่งพี่ชายของเธอได้เข้าสู่กระบวนการคัดสรรแล้วถูกฆ่าตายทำให้เธอต้องอยู่คนเดียวการตัดสินใจนี้มันก็เลยง่ายสำหรับเธอซึ่งแน่นอนว่าเธอเลือกที่จะอยู่ทดสอบต่อส่วนโจเอนนาก็ไม่มีครอบครัวเหมือนกันแต่การตัดสินใจของเธอมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนมิชลินเพราะคนของผู้มีอิทธิพลจากฟากแร้งแขนได้ปลอมตัวเข้ามาเป็นพ่อเธอแล้วยื่นข้อเสนอให้เธอ2ข้อข้อแรกคือเธอจะต้องยอมให้เขาฆ่าแล้วตายอยู่ที่นี่ส่วนเขาจะหนีไปพร้อมกับเงินหรือข้อ2คือเธอจะยอมไปมอบตัวกับเจ้านายของเขาแล้วเขาก็จะได้รับเงิน2ต่อในตอนนั้นเธอถูกทำร้ายร่างกายเป็นการข่มขู่ให้เลือกแต่ด้วยความกลัวเธอจึงขอร้องอย่างน่าสงสารว่าเธออยากผ่านการทดสอบจริงๆและนั่นก็ทำให้ชายคนนั้นยอมเปิดเผยตัวตนแล้วบอกเขาดีกับเธอว่าเธอผ่านการทดสอบแล้วซึ่งจริงๆแล้วชายคนนั้นก็เป็นคนของอิซิเคียวที่ถูกส่งตัวมาเพื่อทดสอบเธอว่าเธอต้องการผ่านการทดสอบจริงๆไม่ใช่เข้ามาเพื่อใช้กระบวนการคัดสรรในการหลบหนีเพราะโจเอนนาก็ดูเหมือนจะเป็นคนโปรดของอิซิเคียวเขาจึงสืบค้นประวัติแถมยังรู้ว่าเธอปลอมตัวเข้ามาอีกด้วยนั่นจึงทำให้โจเอนนาไม่ต้องทำการทดสอบเพราะเธอผ่านการทดสอบแล้วในขณะที่คนอื่นๆกำลังเข้าสู่บททดสอบเดียวที่คณะกรรมการได้จัดเตรียมไว้ให้รายบุคคลซึ่งคนแรกก็คือมิชลินจากบททดสอบที่ผ่านมาคณะกรรมการเห็นว่าเธอมีความเป็นผู้นำเก็บอารมณ์เก่งและเข้ากับสังคมได้ง่ายบททดสอบเดียวที่เธอได้รับก็คือการโน้มน้าวกติกาง่ายๆเพียงแค่พูดโน้มน้าวให้คนในครอบครัวจากฟากแร้งแขนที่สูญเสียลูกคนโตไปจากการเข้ารับกระบวนการคัดสรรให้ยอมส่งลูกคนเล็กเข้ามารับกระบวนการคัดสรรด้วยเช่นกันซึ่งครอบครัวที่ว่านี้ก็คือครอบครัวของบรูนาเพื่อนสนิทของเธอที่เธอใช้เป็นแพะนั่นเองแม่ของบรูนาดีใจมากที่ได้เจอกับมิชลินเพราะพวกเขามีความหวังว่าลูกสาวของเขาก็ได้เข้ารอบมาถึงจุดนี้เหมือนกันแต่มิชลินก็ต้องจำใจบอกข่าวร้ายว่าบรูนาเสียชีวิตระหว่างการทดสอบซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับครอบครัวที่จะรับได้และแน่นอนว่าเมื่อพวกเขาสูญเสียลูกคนโตไปจากกระบวนการคัดสรรพวกเขาก็ไม่อาจสูญเสียลูกคนเล็กไปอีกและนี่ก็หมายความว่ามันเป็นเรื่องยากที่มิชลินจะต้องรับมือเท่านั้นไม่พอเธอยังได้รับแรงกดดันจากกาเซียที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้คุมการทดสอบครั้งนี้ของเธอพยายามพูดโน้มน้าวครอบครัวของบรูนาจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่พวกเขาก็ไม่ยอมฟังอะไรเลยจนในที่สุดเธอก็ได้ตัดสินใจเล่าเรื่องราวของพี่ชายให้ฟังว่าพี่ชายของเธอก็เคยเสียชีวิตจากการคัดสรรเหมือนกันเธอโกรธเสียใจแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้และยังสามารถผ่านเข้ารอบมาถึงจุดนี้ได้ซึ่งเธอนั้นพยายามจะสื่อให้ครอบครัวของบรูนาได้เข้าใจว่าทุกคนมีโอกาสที่จะได้เป็นกลุ่มชน 3% เหมือนกันแต่พูดไปเธอก็ยิ่งรู้สึกเจ็บใจเพราะเธอต้องพูดให้กระบวนการคัดสรรดูดีเนื่องจากว่ากาเซียคอยฟังอยู่ตลอดทั้งที่ภายในใจเธอนั้นเกลียดกระบวนการคัดสรรนี้มากเพราะมันไม่ยุติธรรมและโหดร้ายสำหรับทุกคนทุกคนต้องแย่งชิงมันมาเพราะอยากมีชีวิตที่สุขสบายจนสุดท้ายครอบครัวของบรูนาก็ยอมรับปากว่าจะส่งน้องสาวบรูนาเขาร่วมกระบวนการคัดสรรเมื่อเธออายุครบ20ปีนั่นก็เป็นอันว่ามิเชลินผ่านการทดสอบต่อมาทางด้านของเฟอร์นันโดเขาก็ได้รับการทดสอบเกี่ยวกับความคิดนั่นก็คือการออกแบบกระบวนการและทดสอบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมในการคัดสรรนี้มีเวลาให้ครึ่งชั่วโมงซึ่งเขานั้นก็สามารถทำมันออกมาได้อย่างดีและผ่านเข้ารอบเช่นกันทางด้านของราฟาเอลบททดสอบที่เขาได้รับก็คือใช้วิธีไหนก็ได้ให้เขาสามารถอยู่คนละที่ในเวลาเดียวกันซึ่งกติกามีอยู่ว่าเขาต้องกดเปิดภาพพร้อมกันในเวลา 6:00 น.ตรงซึ่งปุ่มกดภาพแรกอยู่ทางทิศใต้และปุ่มที่2ก็อยู่ทางทิศเหนือนั่นจึงทำให้เขารีบไปขอความช่วยเหลือจากโจเอนนาที่ตอนนี้เป็นผู้เข้ารอบที่มีความสุขที่สุดเพราะผ่านการทดสอบแบบงงๆแต่โจเอนนานั้นกลับมีข้อแลกเปลี่ยนนั่นก็คือเ
เธออยากรู้ว่าเหตุผลที่ราฟาเอลปลอมตัวตนเพราะอะไรกันแน่ซึ่งนั่นมันก็เป็นเรื่องที่บอกใครไม่ได้เขาจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปขอร้องคู่อริเก่าอย่างเฟอร์นันโดพอเฟอร์นันโดนั้นจะไม่ยอมช่วยเขาจึงบอกความลับของตนเองและมิชลินซึ่งจริงๆแล้วเฟอร์นันโดกับมิชลินแอบมีซัมติงบางอย่างพอราฟาเอลเอามิชลินมาอ้างเขาจึงเลี่ยงไม่ได้และผลสุดท้ายเขาจึงยอมช่วยราฟาเอลกดทับจนผ่านบททดสอบในตอนนี้กระบวนการทดสอบได้จบลงแล้วเนื่องจากว่าได้ผู้เข้ารอบหรือกลุ่มชน 3% นั่นเองซึ่งหลังจากที่ผ่านบททดสอบต่างนานาและทดสอบตัวเองแล้วว่ามีคุณสมบัติที่จะได้ไปใช้ชีวิตอยู่นอกชายฝั่งที่ทุกคนใฝ่ฝันอิซิเคียวและกรรมการก็ได้จัดการเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับผู้เข้ารอบมิชลินจึงใช้โอกาสนี้แอบวางยาพิษเพื่อฆ่าอิซิเคียวโดยการทำท่าทีว่าเขาไปขอบคุณแล้วแอบเอายาใส่ลงไปในแก้วของอิซิเคียวแต่โชคร้ายคนที่ตายไม่ใช่อีซิเคียวแต่กลับเป็นเซซ่าหนึ่งในคณะกรรมการจัดสรรเมื่อมีการตายเกิดขึ้นอีซิเคียวจึงสอบปากคำผู้เข้ารับทีละคนทำให้มิชลินไม่มีทางเลือกเธอเลยเอาแคปซูลยาพิษไปให้ราฟาเอลจัดการให้ซึ่งราฟาเอลก็เลี่ยงไม่ได้จึงจำใจรับมันอย่างเงียบๆก่อนที่จะหาโอกาสแอบโยนแคปซูลยาพิษทิ้งไปซึ่งหลังจากการทดสอบปากคำมาแล้วทุกคนอีซิเคียวก็ประกาศว่าได้ตัวคนร้ายแล้วพอรู้แบบนั้นมิชลินก็กระวนกระวายมากแต่ก็ต้องเก็บอาการไว้ให้เนียนที่สุดแต่ผลสุดท้ายคนร้ายที่อิซิเคียวพูดถึงกลับไม่ใช่เธอแต่เป็นอาลีนซึ่งจริงๆแล้วอิซิเคียวรู้อยู่แล้วว่าคนร้ายตัวจริงก็คือมิชลินแต่เขากลับใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะกำจัดศัตรูอย่างอาลีนไปโดยได้รับความร่วมมือจากนายเยหนึ่งในสภาสูงสุดที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนอิซิเคียวซึ่งเธอนั้นก็ได้สับเปลี่ยนรายงานที่อาลีนใช้เป็นหลักฐานว่าอิซิเคียวแอบเลี้ยงเด็กในฟากแร้งแขนแถมอิซิเคียวก็ยังสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาเพื่อให้อาลีนไม่สามารถหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองได้โดยการบังคับให้หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มต่อต้านที่จับมาได้ยืนยันว่าอาลีนนั้นคือสมาชิกของกลุ่มต่อต้านซึ่งเธอมีหน้าที่แฝงตัวเข้าไปล้วงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มมานานหลายปีแล้วทำให้แม้แต่ติอุสหนึ่งในสภาสูงสุดที่ส่งอาลีนมาก็ไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้เลยทั้งด้านของกลุ่มชน 3% พวกเขาก็ต้องทำพิธีชำระล้างเพื่อเตรียมตัวย้ายไปอยู่ในดินแดนนอกชายฝั่งเฟอร์นันโดนั้นก็ดีใจมากๆเพราะเขาสามารถทำความฝันของพ่อให้เป็นจริงได้เขารีบไปหามิชลินที่ห้องเพื่อจะไปเข้าพิธีชำระล้างด้วยกันแต่ว่าในตอนนั้นเขากลับเจออีซิเคียวที่บอกเขาว่ามิชลินถูกคัดออกแล้วโดยให้เหตุผลว่าประวัติข้อมูลของเธอมีอะไรผิดปกติพอเฟอร์นันโดได้รู้ว่ามิชลินถูกคัดออกนั่นจึงทำให้เขาถอนตัวออกจากกลุ่มเช่นกันซึ่งอิซิเคียวก็ไม่ได้ห้ามและส่งเขาไปที่ประตูทางออกแต่ก่อนที่เขาจะได้ออกไปเขาก็ได้รู้ความจริงว่ามิชลินไม่ได้ถูกคัดออกจริงๆแต่ถึงจะรู้แบบนั้นเขาก็ไม่สามารถจะกลับเข้าไปได้อีกแล้วเขาเลยได้แต่รออยู่ตรงนั้นและหวังว่ามิชลินจะกลับมาหาทางด้านของมิชลินเธอก็ถูกอิซิเคียวจับมาแค้นความลับอย่างโหดร้ายเนื่องจากว่าเธอฆ่าผู้บริสุทธิ์ไปถึง2คนด้วยกันคนแรกก็คือบรูนาและคนที่2ก็คือเซซ่าถึงแม้ว่าเป้าหมายจริงๆของเธอจะเป็นอิซิเคียวก็ตามซึ่งเธอก็ไม่ยอมบอกอะไรกับเขาเลยจนกระทั่งอิซิเคียวเปิดวิดีโอของแอนดรูพี่ชายสุดที่รักของเธอให้ดูและอธิบายว่าพี่ชายของเธอนั้นไม่ได้ถูกฆ่าตายตอนนี้เขาผ่านบททดสอบและกลายเป็นกลุ่มชน 3% ไปแล้วเธอกำลังโดนกลุ่มต่อต้านปั่นหัวและหลอกใช้งานซึ่งเขารู้ดีว่าเป้าหมายของกลุ่มต่อต้านก็คือล้างแค้นให้ผู้บริสุทธิ์และรวมดินแดนเข้าด้วยกันแต่เหตุผลที่เขาแบ่งแยกดินแดนและสร้างกระบวนการคัดสรรขึ้นมาก็เพื่อมีให้มีอาชญากรอย่างกลุ่มต่อต้านหรือพวกที่ชอบใช้ความรุนแรงอยู่ในสังคมพอเธอได้รู้แบบนั้นและได้เห็นว่าพี่ชายของเธอยังมีชีวิตอยู่เธอจึงยอมจำนนแล้วยังบอกที่อยู่ของหัวหน้ากลุ่มต่อต้านและขอร้องอิซิเคียวให้พาไปหาพี่ชายเมื่ออิซิเคียวได้สิ่งที่ต้องการก็เลยยอมตกลงและให้โอกาสมิชลินได้เข้ากลุ่มชน 3% อีกครั้งซึ่งในขณะเดียวกันทั้งด้านของราฟาเอลและกลุ่มชน 3% ก็ได้รับข้อมูลที่น่าตกใจว่าซึ่งขั้นตอนสุดท้ายที่จะผ่านไปเป็นกลุ่มชน 3% ต้องฉีดยาทำให้เป็นหมันก่อนถ้าหากรับไม่ได้หรือไม่ต้องการที่จะเป็นหมันก็สามารถถอนตัวออกได้เลยทุกคนที่วาดฝันเมื่อได้ไปอยู่ในเขตนอกชายฝั่งแล้วจะมีครอบครัวที่ดีมีลูกที่ดีแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นมีหลายๆคนที่อยากถอนตัว
รวมถึงราฟาเอลเช่นกันเพราะเป้าหมายแท้จริงของเขาก็คือมีทายาทของตัวเองในเขตนอกชายฝั่งนั่นจึงทำให้เขายอมต่อสู้มาจนถึงจุดนี้ซึ่งผลที่ได้รับกลับไม่เป็นไปอย่างที่คิดแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะเลือกเป็นกลุ่มชน 3% และอีกคนก็คือโจเอนนาเธอคนนี้มีพรสวรรค์ที่อิซิเคียวต้องการเธอจึงได้อภิสิทธิ์จากอิซิเคียวแต่ก่อนที่เธอจะได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องพิสูจน์ก่อนว่าเธอสมควรจะได้รับมันจริงๆนั่นก็คือการฆ่าคนซึ่งคนที่อิซิเคียวจะให้เธอฆ่านั้นก็คือชายในฟากแร้งแขนที่เคยทำร้ายเธอนั่นเองเพียงแค่เธอกดปุ่มสีแดงชายคนนั้นก็จะตายไปอย่างสงบแต่ถ้าว่าเธอกลับไม่ทำถึงแม้ว่าชายคนนั้นจะเคยทำร้ายเธอแต่เธอก็ไม่ใช่ฆาตกรซึ่งอิซิเคียวก็พยายามพูดโน้มน้าวและหลอกล่อให้เธอฆ่าชายคนนั้นแต่นั้นกลับให้โจเอนนาได้รู้ทัดแท้ของอิซิเคียวและเธอจะไม่มีวันยอมทำคำสั่งที่เขาต้องการเธอรู้ว่าดินแดนนอกชายฝั่งเป็นแค่ดินแดนจอมปลอมไม่มีอิสระอย่างที่เข้าใจและคนอย่างเธอก็ไม่ยอมก้มหัวให้ใครทั้งนั้นอิซิเคียวจึงรู้สึกผิดหวังในตัวของโจเอนนาก็เลยพูดออกมาว่าโจเอนนาเป็นเศษสวะและโง่ที่ยอมรับข้อเสนอของเขาแต่เธอก็สวนกลับเขาไปเช่นกันว่าถ้าเธอเป็นเศษสวะอิซิเคียวก็ยิ่งกว่าเศษสวะทั้งที่เขาคอยพร่ำบอกว่าดินแดนแห่งนั้นถูกสร้างมาเพื่อคนอย่างเธอแต่จริงๆแล้วพวกเขาสร้างมาเพื่อตัวเองต่างหากเธอจึงเลือกที่จะกลับไปอยู่ที่เธอจากมาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สุขสบายแต่เธอก็ไม่ต้องมาคอยก้มหัวให้ใครและฟอร์นันโดที่เฝ้ารออยู่ที่หน้าประตูอย่างมีความหวังก็เจอกับโจเอนนาที่เดินออกไปจากประตูแทนที่จะเป็นมิชลินซึ่งโจเอนนาก็พาฟอร์นันโดกลับไปยังดินแดนแรงแขนด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขด้วยการบอกกับฟอร์นันโดว่ามิชลินไม่มีทางที่จะกลับมาหาเขาอีกเนื่องจากว่าเธอได้กลายเป็นกลุ่มชน 3% อย่างเต็มตัวแล้วซึ่งในขณะเดียวกันกลุ่มชน 3% ก็กำลังเดินทางไปยังดินแดนนอกชายฝั่งที่พวกเขาใฝ่ฝันแต่มันจะมีความสุขและสุขสบายอย่างที่พวกเขาหวังหรือไม่ต้องรอติดตามในซีซั่น2และซีรีส์ 3% ในซีซั่น1ก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ